สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมี3กล่องนี้มาให้ดูน้ำเงินนะครับน้ำเงินฟ้าชมพูเหลืองนะครับใครที่เป็นแฟนพวกของเล่นแนวนี้เห็นกล่องก็รู้แล้วไอ้ตัวนี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าคนที่เป็นแฟนส่วนใหญ่ของผมตอนนี้ก็คือ Transformer จะเยอะแต่ผมออกตัวก่อนเลยว่าช่องผมไม่ใช่ช่องTransformer นะครับคือผมรีวิวของเล่นที่ผมชอบนะครับเอามานะครับไม่ใช่ว่าจะรีวิวแต่ Transformer อย่างเดียวนะครับเป็นช่วงๆช่วงไหนช่วงไหนชอบอะไรจะเป็นช่วงนั้นจะมีของเล่นประเภทนั้นเยอะนะครับก็ท้าความก่อนนะครับเซนเซย่าจริงๆอ่ะผมชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วผมตั้งแต่ตอนประถมนะรู้สึกการ์ตูนเซนเซย่าตั้งแต่ผมประถมเลยนะครับอยากเล่นมากนะครับเมื่อก่อนไปเกาะร้านแถมเล่นแถวโรงเรียนทวีทาพิเศษมีชื่อร้านลำลงก็จะขายของเล่นแบบเซนเซย่าเยอะมากโรงเรียนทวีทาพิเศษนะครับเมื่อก่อนร้านลำลงเนี่ยดังมากนะครับเป็นร้านที่ปิดร้านขายลองไปหาชื่อลองเซิร์ชดูผมหาข้อมูลไม่เจอนะครับแล้วเซนเซย่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดูเป็นม้วนวิดีโอเป็นม้วนวิดีโอนะครับพี่ชายเช่ามานะครับดูกับผมนะเป็นของวิดีโอสแควร์มั้งเมื่อก่อนนะครับก็เช่าคือดูมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆพอมันจบผมรู้สึกผมจะเลิกดูไปตอนภาคโพไซดอนมั้งแล้วก็ภาคฮาเดสอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ตามแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ตามแล้วมันก็จะมีภาคอะไรอะ Soul of Go อะไรอะ Senseiya Omega ภาคพิเศษอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามแล้วก็มาช่วงหลังนะครับเริ่มมาสะสมของเล่นนะฮะก็แอบเห็นแล้วล่ะว่าไอของเล่นจากไอ Senseiya เนี่ยมันมีเป็นพวกชุดคอสพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะใจก็ไม่อยากเปิดนะครับเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆแต่เพราะว่าผมเริ่มคุมตัวเองได้แล้วว่าซื้อเฉพาะตัวที่ชอบได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอะชอบตัวแรกที่ต้องมีคือตัวราศีเกิดจะเป็นกันหลายคนคนสะสมเซนเซย่าจะซื้อตัวที่เป็นราศีเกิดของตัวเองซึ่งของผมเนี่ยราศีมีนดันเป็นตัวโกเซนตุส มันก็เลยแบบไม่ค่อยประทับใจก็เลยหาตัวสำรองให้ชอบอะไรดีวะแบบเดี๋ยวเพื่อนถามว่าเฮ้ยมึงชอบตัวอะไรอ่ะเอ้ยราศีมีนไว้โกเซนตุสอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจริงๆชอบซากะผมจะชอบคาแรคเตอร์ที่มันดาร์กดาร์กซากะเนี่ยเป็นตัวบอสของภาค2ราศีนะครับจะเป็นตัวที่แบบเป็นลาสบอสนะฮะเป็นตัวที่แบบเก่งมากนะครับมี2คาแรคเตอร์ในตัวซึ่งผมดูแล้วมันเอ้ยมันเจ๋งว่ะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มันออกมาแบบเป็นชุดของอะไรนะก็อดคอสหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมนะครับผมก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับได้ของตัวราศีมีนมาแล้วแบบได้โกเซนตุสมาแล้วนะครับก็มีเป็นตัวไอ้ก็อดคอสของเจมินี่นะครับก็ไปซื้อมาเป็นของ GT นะครับมันก็จะแบ่งเป็น3กล่องนี้ผมตอนแรกผมไปดูในรีวิวทำไมมันเป็นรวมเป็นกล่องเดียวงงเหมือนกันนะแต่ซื้อมาเปิดมามันก็ใช่อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละกล่องกันนะครับอันนี้มันก็แบ่งเป็น3กล่องนะนะครับแบ่งเป็นชุดคอสเป็นอะไรนะออบเจกต์แล้วก็มีอะไรนะเป็นตัวอะไรตัวหุ่นตัวโมเดลตัวที่เป็นตัวสำหรับคนที่มันใส่ชุดคอสเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเราดูของกล่องแรกกันนะครับกล่องสีชมพูนะครับกล่องสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นบอดี้นะครับบอดี้สำหรับใส่ชุดเกราะนะครับเป็นตัวของซากะนะครับก็จะเป็นบอดี้นะครับอยู่ในแพ็คแบบนี้นะฮะลองเปิดดูนะครับก็เป็นบอดี้นะครับตัวกล่องนี้นะครับเป็นของค่าย GT นะฮะบอดี้ก็แน่นดีนะครับแน่นจุดขยับแน่นนะครับข้อส่งข้อต่ออะไรไม่มีหลวมเลยแน่นมากนะครับแน่นฟิตเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีหน้ามานะฮะมีหน้ามาให้เปลี่ยนหน้าดำเนี่ยของเซย่าไอ้พวกการ์ตูนเซย่าเนี่ยเวลาตัวไหนปรากฏตัวมานะครับตัวที่ยังแบบไม่ออกมีบทบาทเนี่ยก็ทำเป็นหน้าดำๆมานะครับตามแบบในการ์ตูนอ่ะแบบเวลาแบบผมมาแวบๆอะไรเงี้ยแบบมีพลังคอสโมปริศนาอะไรมาเงี้ยจะเป็นหน้าดำๆแล้วก็เป็นชุดคอสเป็นเงาๆมานะครับก็ทำเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้หน้าก็ตรงตามแบบในการ์ตูนเลยนะฮะหน้าก็คมดีแต่ว่าจะมีบางตัวที่ตาจะแปลกๆนิดนึงนะครับในส่วนของการทำสีหน้าตานะครับนี่ให้ดูหน้าแต่ละชิ้นที่เขาให้มานะครับแพ็คนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นชุดเกราะนะครับชุดเกราะนะครับเป็นโกเป็นสีออกเงินไอ้สีออกแบบทองๆนะครับทองมี2เฉดนะครับเป็นทองแบบตัดเหลืองทองแบบเหลืองๆกับทองแบบสว่างๆหน่อยนะครับชิ้นส่วนครบนะอันนี้มันตกเข้าไปในร่องนิดนึงนะครับชิ้นส่วนตรงนี้น่าจะเป็นขาแขนนะครับหัวลำตัวอะไรพวกเนี้ยนะฮะแบบนี้ไม่กล่องนึงนะครับเป็นกล่องสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่จะเป็นชุดอ๋อเป็นออบเจกต์นะครับแล้วก็จะเป็นออบเจกต์ก็คือเป็นฐานใช่ไหมออบเจกต์ ก็คือเป็นฐานที่สำหรับเอาชุดคอเนี่ยมาประกอบเป็นร่างนะครับเป็นร่างของราศีอะไรพวกนี้นะครับผมคงไม่ได้ประกอบไอตัวพวกนี้นะชอบตัวที่เป็นใส่ชุดคอมากกว่าในกล่องเดียวกันนะครับก็จะเป็นผมนะครับเป็นผมสีต่างๆนะฮะไม่ใช่สีต่างๆนี่เป็นสีเดียวแต่คิ้วแต่ว่าที่หน้าเนี่ยมี2สีนะที่หน้าเนี่ยมีคิ้ว2สีสีเงินกับสีออกเทาๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีแค่
มีแค่สีเดียวนะตอนนี้นะครับผมเป็นสีออกเป็นเทาๆน้ำเงินออกเทาๆนะครับแบบนี้นะครับกล่องนึงนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นปีกนะครับแล้วก็เป็นคอสช่วงกระโปรงนะครับช่วงลำตัวช่วงเท้านะครับเดี๋ยวก็ประกอบให้ดูกันนะฮะแล้วก็มีเป็นมือนะครับชิ้นมือนะครับเป็นชิ้นมือแล้วก็เป็นชิ้นเกาะพาร์ทเกาะที่เป็นพาร์ทตรงเกาะมือนะครับที่แปะกับชิ้นมืออีกทีนึงนะครับเป็น4ชิ้นออกมาแบบนี้นะครับลองเช็คดูนะครับของครบไม่ครบนะครับต้องเช็คนะฮะอันนี้ตอนซื้อผมก็ได้เช็คมาแล้วนะครับว่าของน่าจะครบนะครับอันนี้ในพาร์ทต่างๆนะครับพาร์ทต่างๆก็จะเป็นชิ้นเหล็กนะครับเป็นชิ้นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กหมดเลยตัวมันจะหนักๆ หน่อยนะฮะแล้วก็เป็นปีกนะครับมันสวยตรงปีกนี่แหละสีทองนะครับแต่ว่าระยะยาวพวกสีทองเนี่ยเขารู้สึกเขาว่ามันซิดเหมือนกันนะครับการเล่นระยะยาวเนี่ยต่อให้เป็นงานแท้ก็ซิดเหมือนกันนะครับลองดูนะสีทองเงาสวยดีแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นผมนะครับเส้นผมสีออกฟ้าสวยนะครับสีนี้สวยนะครับผมสีนี้สวยนะครับไอตัวเจมินี่คานอนหรือมีหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่คานอนนะตัวที่ผมรีวิวแกะกล่องไปเขาบอกว่าเป็นเจมินี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเจมินี่หรือคานอนแต่ว่าไม่ใช่เป็นซากาหรือคานอนนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่ซื้อนะครับที่ร้านเขาบอกว่าเป็นตัวคานอนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องถกเถียงกันนะฮะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราประกอบดูนะครับไอตัวแบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้ให้คู่มืออะไรมานะครับต้องเดาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคยเล่นมาบ้างแล้วมันก็เดาไม่ยากผมจะประกอบตรงส่วนหัวก่อนนะครับต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนเพื่อที่จะใส่ผมนะครับผมจะใส่ผมเป็นสีน้ำเงินก่อนนะฮะก็ใส่ผมเข้าไปก่อนจริงผมอยากใส่ชิ้นนี้มากกว่านะครับแต่ว่าหน้าเขาก็มีหน้าแบบเลอะๆมานะครับหน้าจะไม่ค่อยเกี้ยงนะครับก็เลยใส่เป็นชิ้นนี้นะครับเป็นหน้าปากชิ้นหน้าที่มันเป็นหน้าปากมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผมใส่นะฮะนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เอาผมข้างหลังใส่นี่ได้หน้ามาแบบนี้แล้วนะครับดูสดใสดูเป็นมีความเป็นการ์ตูนดีนะฮะแบบนี้อย่างนั้นนะครับก็ใส่เกาะนะครับเกาะขานะครับแบบนี้นะครับก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนี่แบบนี้นะครับพอดันเข้าไปดันให้มันแน่นๆนะครับเพราะว่ามันชอบลูดลงมานะครับดันเข้าไปแล้วก็มีน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นเข่านะฮะชิ้นเข่านะครับเกาะเข่าติดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกาะขานะครับช่วงน่องนะครับซึ่งค่อนข้างยาวมากนะครับเกาะชิ้นใหญ่มากนะครับเป็นเหล็กนะฮะแบบนี้ผมใส่ถูกไหมเนี่ยก็เอาชิ้นเท้ามาใส่นะฮะชิ้นเท้าของอีกพาร์ทหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะฮะนี่นะครับเท้ามันก็จะช่วยล็อกเกาะตรงขาอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อีกข้างนึงนะครับเอาน่องไอ้ตรงช่วงเกาะเอาช่วงขามาใส่ครับยัดเข้าไปที่อย่างนี้นะครับแล้วมันขาจะล็อกตัวชุดเกาะให้เองอัตโนมัตินะครับนี่แบบนี้นะครับใส่แล้วตัวใหญ่นะฮะใส่แล้วดูหนาตัวหนาขึ้นมาเลยนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะฮะใส่เป็นชิ้นกระโปรงก่อนใส่เป็นลำตัวก่อนดีกว่านะฮะผมใส่ชิ้นนี้ก่อนเป็นช่วงเกาะลำตัวนะครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็ใส่ตรงกระโปรงก่อนก็ได้นะครับใส่กระโปรงก่อนนะฮะตรงช่วงชิ้นกระโปรงนะครับเป็นเดี๋ยวนะต้องใส่ไงต้องถอดนี่ก่อนตรงชิ้นนี้เขาจะประกบกันมาต้องเอาไขควงดันๆออกไปนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะถอดเข็มขัดตรงนี้ออกมายากนะครับมันต้องง้างเข็มขัดเพื่อที่จะใส่ไปตรงเอวของตัวคุณนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับใส่จากด้านหลังเพราะด้านหลังจะมีเป็นช่องสำหรับล็อกอยู่นะฮะจริงๆผมน่าจะใส่ผมเป็นอันสุดท้ายนะผมดันไปใส่ผมก่อนมันก็เลยเกะกะไปนิดนึงจริงควรจะใส่ในส่วนหัวเนี่ยควรจะใส่เป็นช่วงท้ายๆนะครับนี่นะครับก็ประกอบชิ้นเกาะตรงเอวนะฮะแล้วก็ติดตรงนี้ก่อนก็ได้จะได้ล็อกเลยนะครับชิ้นนี้นะฮะเพื่อที่จะล็อกนะครับล็อกตรงชิ้นส่วนเกาะกระโปรงของเขานะครับให้มันอยู่
แล้วก็ติดตรงนี้นิดนึงคราวนี้ตอนแกะออกมาทำหล่นนะครับทำหลุดออกมาติดเข้าไปนี่แบบนี้ครับเริ่มหล่อแล้วเริ่มปีความเป็นเทพออกมาแล้วนะครับสวยนะครับคาแรคเตอร์แบบมันเป็นดีไซน์ที่สวยอ่ะเป็นพวกก๊อดคอร์สอะไรพวกนี้นะฮะนี่สวยเลยนะครับชิ้นต่อไปก็คือเป็นชิ้นแขนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมติดครบอย่างนี่ชิ้นไหนวะเนี่ยตอนนี้น่าเป็นปีกนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแขนนะครับเดี๋ยวลองใส่ชิ้นแขนดูวันนี้แน่นนะฮะอันนี้แน่นเลยนะครับของตัวที่เป็นตัวไอ้ราศีมีเนี่ยมันหลุดง่ายนะครับตรงแขนนี้ตัวนี้แน่นมากนะครับยัดเข้าไปแล้วน่าจะอยู่เลยแหละน่าจะไม่ร่วงแล้วนะฮะอันนี้ดีเลยแต่ตัวราศีมีที่ผมได้มาผมไม่รู้ว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรนะตัวนั้นน่ะหลุดง่ายนะครับแต่ตัวนี้แน่นเลยชุดเกาะนะครับพวกที่มันยัดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเดือยไม่มีไหลล็อกนะมันจะแบบใช้ยัดแล้วดันเข้าไปนะครับเนี่ยหัวนี้แน่นเลยอันนี้เจ๋งดีตรงนี้เจ๋งเลยแหละยัดแน่นเลยนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ใส่ชิ้นเกาะแขนเข้าไปอีกนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะล็อกด้วยมือนะครับแต่เดี๋ยวมือเราต้องแกะออกมาใส่อีกนะฮะนี่แบบนี้ละต่อพวกนี้มันก็เพลินดีนะครับถึงไม่มีคู่มือมันก็จะพอแบบเราก็พอจะแบบประกอบได้นะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากอีกตัวหนึ่งที่ผมเล็งๆไว้คือชาจิทาเลสนะครับคือสวยดีเผลอๆอาจจะโดนหมดทั้งเซตนะครับดูก่อนนะฮะดูก่อนอาจจะขายทันฟอร์เมอร์ทิ้งหมดมาเล่นเซย่าอะไรอย่างนี้นะครับดูก่อนนะเพราะผมบอกแล้วผมไม่ใช่ช่องทันฟอร์เมอร์นะคนชอบคิดว่าผมเป็นช่องทันฟอร์เมอร์ไม่ใช่นะครับผมก็เล่นแบบขำๆมาซื้อมาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ได้ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองแกะชิ้นมือมาก่อนจะได้ล็อกที่ตรงชุดเกาะนะฮะแต่ว่าข้อไอ้ส่วนตรงมือเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะเพราะปิดด้านไว้คือสีตรงมือเนี่ยนะครับสีตรงมือมันเป็นทองแบบทองแบบไม่ค่อยเงานะครับเนี่ยดูใกล้ๆมันเป็นทองแบบไม่ค่อยเงาจริงๆมันน่าจะทำให้มันเงานะนี่มันไม่ค่อยเงาเลยได้มือแล้วนะครับไต่ไปได้แล้วฝั่งนึงโอ้โหคือผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยนะครับผมดูข้อมูลอยู่นานมากนะครับดูว่ามันสวยไหมซึ่งมันก็สวยจริงราคามันก็ตามราคานะราคาตัวนี้มันก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ตามราคาผมพอประกอบแล้วแบบไม่ผิดหวังอ่ะไม่เสียดายตังค์เลยนะครับนอกจากมันจะหักอ่ะมันจะเสียดายตังค์นะครับอันนี้ต้องยัดดีๆแล้วนะครับมันจะยัดยากนิดนึงไม่รู้เป็นอะไรนะตัวนี้นะครับตรงไหล่มันจะยัดยากนิดนึงผมกลัวหักมากเลยเพราะว่าตรงไหล่ตรงที่ยัดเนี่ยตรงเป็นแกนตรงเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยตรงที่เป็นเขี้ยวที่จะไปล็อกกับตรงชิ้นตรงไหล่เขาเนี่ยเข้าแล้วโอ้ยรอดนะครับโอ้โหคือสวยมากนะครับสวยมากเนี่ยบอกเลยนะครับสวยจริงๆนะครับงานเขาแบบโอ้โหเฮ้ยมันอลังการมากอ่ะอันนี้ผมก็ลองเอาหัวเอาเกาะหัวมาใส่นะครับใส่แล้วมันไม่ค่อยชอบนะครับมันไม่ค่อยได้ความเป็นซากะสักเท่าไหร่คือมันเห็นอย่างนี้นะครับมันก็ได้แหละแต่ว่าผมชอบแบบมีเป็นผมลงมามากกว่านะครับนี่คือใส่หมวกเป็นคอสไอ้ตัวชุดเกาะนะครับเป็นส่วนหมวกของเขามาใส่แทนผมนะฮะในประมาณนี้ตรงช่วงปีกนะครับก็น่าจะเซตประมาณนี้นะครับนี่ปิดประมาณนี้นะปีกนะครับดูไม่ได้ดูคู่มือนะครับเขาไม่มีคู่มือมาให้แต่ว่าก็ลองเซตตามที่ดูรูปนะครับปีกค่อนข้างอลังการเลยนะฮะคือเวลายืนน่าจะกินที่พอสมควรนะครับการยืนของตัวนี้นะครับเพราะปีกใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ชิ้นส่วนแหลมๆเนี่ยทิ่มมือโคตรเลยนะครับเนี่ยแหลมๆเนี่ยทิ่มมือทิ่มตาบอดเลยนะครับแล้วก็ติดข้างหลังนะครับข้างหลังเขาจะมีเป็นช่องสำหรับติดอยู่นะครับจะต้องเอาผมแบบเสยขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับมันจะติดผมหน่อยนะครับแล้วก็ซ้อนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ปีกเข้าไปแบบนี้โอ้โหทิ่มมือโคตรทิ่มมือเลยผมบอกเลยไอชิ้นแหลมๆเนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมันจะติดผมหน่อยนะฮะนี่นะครับอลังการมากนะฮะเป็นตัวที่อลังการโคตรเลยนะครับคือสวยอ่ะผมกะแล้วว่าไม่มีผิดว่ามันจะต้องสวยตัวเนี้ยนะครับลักษณะปีก2ฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับรูปลักษณ์ของปีกเมื่อก่อนตัวซาจิทาเลียสโกเซนเนี่ยจะมีแต่ซาจิทาเลียสนะครับที่มีปีกนะครับ
ตอนนี้นะครับเป็นก็อดคอสนะฮะของโกเซนก็เลยมีปีกกันใหญ่เลยนะครับจะมีอะไรติดหลังกันหลายตัวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเจมินี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งมุมที่มันดูอลังการกว่านี้หน่อยนะฮะก็มาดูมุมนี้กันบ้างนะครับเป็นมุมที่ยืนตั้งกับฐานนะครับฐานเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยฐานเขาจะเน็บเข้าไปที่ตรงจริงๆมันควรจะเน็บตรงเอวนะครับแต่ทีนี้ตรงเอวเนี่ยมันติดปีกนะครับปีกติดผมด้วยนะครับมันจะขัดๆกันหน่อยแบบขวางๆกันอยู่หน่อยก็เลยแบบอันนี้เหมือนยืนพิงกันไว้เฉยๆนะครับผมก็เลยเซฟนะครับด้วยการเน็บตรงขาอีกอันหนึ่งกันล้มนะครับเพราะว่าชั้นผมที่ผมวางมันจะเป็นชั้นโล่งๆมันไม่เป็นชั้นเป็นไม่ใช่เป็นตู้อ่ะไม่ใช่เป็นตู้กระจกที่มันมีอะไรกั้นนะฮะจริงพวกนี้ต้องเก็บควรจะเก็บในตู้กระจกนะเพราะว่าฝุ่นน่าจะเกาะเยอะเหมือนกันนะครับไม่งั้นต้องทำความสะอาดบ่อยมากนะครับก็เป็นตัวที่สวยนะดูเล่นเงาเล่นอะไรแบบเงาอ่ะเล่นเงาผมลองขยับดูนะเนี่ยเห็นไหมตรงเปี๊ยมจะเงาๆมันจะเล่นแสงเล่นอะไรหน่อยนะครับสวยนะฮะตัวชิ้นงานเนี่ยก็จะมีพวกตะเข็บเห็นรอตะเข็บบ้างนะครับตามชุดเกาะตามอะไรแต่เห็นน้อยมากเนื่องจากตัวของเขาชิ้นงานมันเงาไงนะครับไอ้เรื่องตะเข็บอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคือมันมีนะถ้าเกิดจับดีๆจะดูเห็นตะเข็บประกบของชิ้นงานแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันเงาจนมันแทบไม่สังเกตอ่ะพอดูปุ๊บมันจะไปดูมุมอื่นดูตรงส่วนอื่นดูดีเทลตรงอื่นมากกว่าเรื่องตะเข็บมันเรื่องเล็กนะครับเป็นชิ้นเหล็กซะเยอะเลยนะครับชิ้นเหล็กหลายชิ้นเลยนะครับจะมีเป็นชิ้นพลาสติกแค่ตรงหมวกมั้งตรงมืออะไรเงี้ยนอกนั้นเป็นพาร์ทเหล็กหมดเลยตรงหน้าอกตรงหน้าอกเอาเป็นเหล็กนะครับเป็นปีกเป็นพลาสติกนะฮะสวยดีนะครับใช้ได้นะครับชอบก็อย่างที่รีวิวไปนะครับสำหรับตัวเจมินี่นะครับก็อดคอร์สงาน GT นะครับเกตทอยนะฮะสวยครับคือก็เป็นตัวที่สวยมากนะครับแต่ของเล่นแนวเนี้ยมันไม่เหมาะสำหรับจะเอามาขยับจัดท่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือมันยืนนิ่งๆจริงๆถ้าเป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์ยังจับเล่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการคืออย่างเงี้ยมันเป็นการทำสีทองสีอะไรเงาๆมาถ้าเกิดไปจุ่มไปจับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรอยหรือว่าอะไรเงี้ยนะผมไม่รู้เพราะว่าผมเห็นต่างประเทศบางคนเขารีวิวเนี่ยเขาใส่ถุงมือเลยนะครับแต่ตัวงานนี่สวยนะครับไอตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เขาแถมมาที่มันเป็นฐานสำหรับเอาชุดเกาะไปแปะเป็นรูปลักษณะราศีผมไม่ได้รีวิวนะเพราะผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบที่มันใส่กล่องงี้เท่ๆมากกว่านะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดผมมีงานเซย่าเนี่ยทั้งหมด4ตัวแล้วอนาคตอาจจะมีตัวที่5นะครับเป็นเล็งๆไว้คือสัจจิทะเลสนะครับแล้วก็พวกชิลิวอะไรพวกนี้อาจจะมีนะอาจจะมีไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นตอนนี้คือชอบหมดเลย4ตัวนะครับอนาคตอาจจะแบบเปลี่ยนไม่รีวิวทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วอาจจะเป็นรีวิวเซย่าแทนอะไรเงี้ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่ช่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะแล้วแต่ว่าผมชอบอะไรช่วงนั้นก็จะรีวิวอะไรช่วงนั้นเยอะนะครับเล่นของเล่นให้มีความสุขนะครับอย่าให้ของเล่นเล่นเรานะครับเอาซื้อของเท่าที่กำลังเงินพอไหวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ